รดกับคลาสสิกโกโทร02618-0808ราคาทองคำในตลาดโลกณวินาทีปัจจุบันนะครับยังอยู่ในโซนของ1,399.59 เหรียญต่อทอยออนซ์นะครับผมก็ยังอยู่ในกรอบแต่ว่ากรอบนั้นดูเหมือนว่าจะแคบลงมาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับเราคงต้องเข้ามาถามความเห็นของคุณณัฐธีจุฑาวรากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทคลาสสิกโกฟิวเจอร์จำกัดครับสวัสดีครับคุณณัฐครับสวัสดีค่ะครับดูเหมือนว่าตอนนี้กระแสข่าวเรื่องของแรงกดดันสำหรับมาตรการ QE เนี่ยมันจะมีทิศทางที่ค่อนข้างจะสับสนเหมือนกันนะครับผมอย่างตัวเลขของคืนที่ผ่านมาตัวเลขของการจ้างงานของ ADP เนี่ยนะฮะออกมาแล้วปรากฏว่าแย่กว่าคาดนะแล้วก็ในแง่ของตัวความคาดหวังนะครับว่าจะยังคงมี QE อยู่หรือเปล่าเนี่ยมันก็ยังคงมีอยู่ทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะมีกระแสข่าวเหมือนกันว่าบรรดาบล็อกเกอร์ต่างประเทศก็เริ่มที่จะให้น้ำหนักสำหรับการที่จะลดวงเงินของ QE ลงมานับตั้งแต่เดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปตกลงแล้วถ้าประเมินภาพรวมภาพใหญ่ๆเนี่ยมาตรการของ QE เนี่ยน่าจะยังคงอยู่ต่อไปอย่างน้อยๆก็จนถึงสิ้นปีนี้มั้ยครับค่ะสำหรับตัวมาตรการ QE นะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างตัวที่มีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีการปรับลดตัวขนาดของนะตรงนี้มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะคะถึงแม้ว่าอย่างล่าสุดนี้เองนะคะตัวเลขที่ประกาศออกมาเมื่อคืนนี้ตัวเลขการจ้างงานทั่วประเทศนะคะออกมาต่ำกว่าที่คาดนะแต่ว่าก็ยังมีการเติบโตแล้วก็เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่ระดับ 119,000 รายนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้ก็เป็นตัวเลขอย่างนึงแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตลาดนะคะก็ค่อนข้างเซนซิทีฟกับตัวเลขต่างๆที่ประกาศออกมานะคะอย่างทองคำเองก็ตามนะเมื่อวานนี้หลังจากที่ตัวเลขการตั้งประกาศออกมานะถือว่าต่ำกว่าที่คาดราคาทองคำก็มีการปรับตัวดีดขึ้นไปยืนเหนือระดับ 1,400 เหรียญนะคะแล้วก็ขึ้นไปทดสอบแนวต้านแรกที่ระดับ1,410เหรียญยูเอสดอลลาร์ทอยออนซ์นะคะแต่ว่าก็จะเห็นได้ว่าแรงดีดตัวก็ไม่ได้มากนักนะคะแล้วก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเท่านั้นเองนะคะก็ถือว่าเป็นการเล่นตามกระแสข่าวนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสำหรับสัปดาห์นี้การที่จะบอกว่า QE จะมีต่อไปไหมนะคะก็ต้องติดตามตัวเลขในค่ำคืนวันศุกร์นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคแล้วก็อัตราการว่างงานเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องถือว่าทางสหรัฐอเมริกาชัดเจนว่าจะหยุดมาตรการ QE เมื่อตัวเลขอัตราการว่างงานลดลงมานะคะถึง 6.5% เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องติดตามต่อเนื่องว่าตัวอัตราการว่างงานถือว่าเติบโตหรือเปล่านะคะแล้วก็ถือว่าตัวเลขเนี่ยลดต่ำลงมาเยอะน้อยแค่ไหนนะถึงจะบอกได้ว่าตัวมาตรการ QE จะมีจนถึงสิ้นปีนี้ไหมนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามสำหรับในระยะสั้นนะคะสำหรับเดือนนี้ก็จะมีการประชุมทางเฟดนะคะวันที่18-19มิถุนายนนี้นะคะก็ต้องติดตามต่อว่าการประชุมเฟดที่ตัดสินจะออกมาพูดอย่างไรนะคะแล้วก็จะมีมุมมองเชิงต่อเศรษฐกิจสหรัฐอย่างไรต่อไปค่ะครับแล้วมองกรอบของความเคลื่อนไหวนะครับทั้งในส่วนของโกลฟิวเจอร์นะฮะในวันนี้เนี่ยแล้วก็รวมถึงทั้งโกลสปอตเนี่ยมองไว้อยู่ที่ระดับราคาเท่าไหร่บ้างครับค่ะสำหรับราคาทองคำในช่วงนี้นะก็ถือว่าเคลื่อนไหวในกรอบที่แคบลงนะคะแล้วก็ถือว่ารอข่าวในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นอย่างวันนี้เองก็คาดว่าจะยังคงไซด์เวย์ในกรอบนะคะแนวรับให้ที่ระดับ 1,390 เหรียญแล้วก็ 1,380 เหรียญยูเอสดอลลาร์นะคะส่วนแนวต้านจะอยู่ที่ระดับ 1,410 เหรียญแล้วก็ 1,420 เหรียญส่วนโกลฟิวเจอร์นะคะแนวรับก็ให้ที่ระดับ 2,200 บาทแล้วก็ 2,060 บาทนะคะส่วนแนวต้านที่ระดับ 2,500 บาทแล้วก็ 2,640 บาทค่ะครับได้ครับเอาละฮะเดี๋ยววันนี้มาเกาะติดกันต่อนะครับว่าทิศทางของราคาทองคำนั้นจะยังคงมีโอกาสที่จะทะลุไปในกรอบใดกรอบหนึ่งได้หรือไม่อย่างไรนะครับหรือว่ายังคงต้องรอปัจจัยนะครับที่กำลังจะเข้ามาในช่วงของภาคบ่ายวันนี้แล้วก็ในวันพรุ่งนี้ต่อนะครับ